อีกครั้งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่คลั่งไคล้ฟุตบอลมากที่สุดจังหวัดหนึ่งของเมืองไทยครับมาดูภาพไฮไลท์ในเกมวันนี้ครับจังหวะที่ชลบุรีได้ตัวขึ้นนำจากไพศาลโพนาก่อนในครึ่งแรกจากอาทิตย์สุนทรพิชครับอาทิตย์ก็อาทิตย์ครับคือเอาบอลลงพื้นได้อย่างนิ่มนวลแล้วยิงเข้าแสกหน้าครับดูครับนี่แหละครับย้ำตลอดเวลาว่าถ้าไม่เกเรมีโอกาสไปค้าแข้งต่างประเทศเพราะว่าเทคนิคของเขาแล้วเป็นนักเตะเท้าซ้ายด้วยครับซึ่งหายากแล้วนี่เป็นประตูที่สองครับจากสารวุฒิจันทพันธ์ครับจากความผิดพลาดของอิสระตันตินครับที่ปล่อยให้ลูกยิงของโคเน่โมฮัมเหม็ดนั้นกระฉอกออกมาไปเข้าทางของสารวุฒิจันทพันธ์ครับเป็นประตูที่สองให้ชลบุรีขึ้นนำ2ประตูต่อ0ถึงนาทีนี้แฟนในสนามแล้วทั่วประเทศคาดว่าเกมน่าจะง่ายสำหรับชลบุรีดูความคลั่งไคล้ของแฟนบอลรอบสนามแล้วแต่หลังจากนั้นไกเกียร์เบตคุโดนไล่ออกจากสนามไปเหลือ10คนชลบุรีไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2กรุงไทยไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2ครับจากการยิงของพิชวงเฉยฉิวแล้วคนนี้ครับอัตพลพยายามที่จะปลุกเร้าแล้วนี่ประตูที่2ที่ทำให้กรุงไทยตีเสมอชลบุรีมาโอ้โหเรียกว่าตอนนี้ทุกคนในสนามนั่งไม่ติดครับก็เงียบกริบนะครับเป็นการตีเสมอที่ทำให้แฟนๆกองเชียร์ของทางชลบุรีนี่ก็เหนื่อยที่สุดแล้วทางชลบุรีก็มาได้ประตูชัยจากจังหวะตรงนี้ของทางพิภพอ่อนโมทำให้ชลบุรีเอาชนะกรุงไทยไปได้3ประตูต่อ2และวันนี้ทีมงานถ่ายทอดสดของชูวิชั่นคุณสัสสมบูรณ์เสริฐและผมอัชพงศ์ศรีมาต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ